สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับปาเฟิร์สหนุกหนานะครับวันนี้ผมมาพามาอยู่ที่สนามพัทยายูไนเต็ดดอลฟินสเตเดียมของเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันนัดที่5ประจำฤดูกาลนะครับของลีกยามาฮ่าลีกวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางโรมาน้ำเงินของเราเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินซีทับฟ้าแอร์ฟอร์สเซนทันเอฟซีนะครับซึ่งบรรยากาศของการแข่งขันจะเป็นอย่างไรและบรรยากาศของกองเชียร์จะสนุกสนานขนาดไหนครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านหน้าของผมเนี่ยกองเชียร์เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับทั้งคนไทยและคนต่างชาติวันนี้จะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนตามผมไปดูกันเลยครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กองเชียร์ทีมพัทยายูไนเต็ดนะครับเป็นยังไงครับวันนี้นั่งโซนไหนครับโซน E ครับโซน E ใช่ไหมครับคือด้านหลังเรานี่เลยแล้วคิดยังไงกับราคาค่าตั๋วในวันนี้ครับก็ถ้าถามตรงๆก็ค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าในราคา120บาทครับแต่พูดถึงว่ามันเป็นราคากลางๆไหมว่าเพราะว่าคราวที่แล้วผมก็จำได้ว่าทางสโมสรก็เคยมีราคากลางอยู่ที่120บาทถ้าเทียบราคาปกติก็ถ้าถามว่าซื้อได้ไหมก็คือซื้อได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆมันก็แพงนิดนึงถ้าเทียบกับระดับไทยลีกอะไรเงี้ยครับโอเคแต่ก็ยังโอเคนะผมว่าถึงแม้ราคาตั๋วแพงขึ้นแต่ทางสโมสรทำดูดีขึ้นเรายอมจ่ายได้โอเคยังไงก็ฝากถึงทีมกองเชียร์นะครับว่าให้มาชมมาเชียร์ทีมพัทยาของเราเยอะๆครับขอฝากนะครับสำหรับคนที่อยู่พัทยานะครับไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนจังหวัดไหนแต่ว่าคุณมาอยู่พัทยาแล้วนะครับทีมที่คุณต้องเชียร์ก็คือทีมพัทยายูไนเต็ดนะครับขอฝากด้วยครับโอเคขอบคุณมากเลยครับครับขอตายโชว์หน่อยตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศของฝั่งประตูตะวันตกกันบ้างนะครับต้องบอกว่าแฟนบอลพัทยายูไนเต็ดนะครับตอนนี้เดินทางมาไม่ขาดสายเลยทันทีเดียวโดยที่ทางฝั่งนี้นะครับจะนั่งได้ทั้ง2โซนนะครับก็คือทั้งฝั่งโซน W นะครับแล้วก็โซน N นะครับแฟนบอลเลยเยอะหน่อยยังไงนะครับวันนี้นะครับพัทยายูไนเต็ดเราจะชนะ Air Force Sentan FC ได้หรือเปล่านะครับต้องติดตามดูต่อไปเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับตามผมไปเลยครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้บริหารของบริษัทสมบลเคเบิลทีวีนะครับคุณรัฐกิจเทนกูนะครับพี่โบ๊ทของเราเองครับสวัสดีครับพี่โบ๊ทครับสวัสดีครับวันนี้ได้ข่าวว่าวันนี้เป็นนัดแรกด้วยที่พี่โบ๊ทเข้ามาชมในสนามใช่ไหมครับใช่ครับก็คือก็มันน่าเข้ามาชมเพราะว่าจากสกอร์ครั้งที่แล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วพัทยายูไนเต็ดถล่มไป 5-1 นะครับแล้วฟอร์มขนาดนี้เราก็ต้องมาดูหน่อยแล้วว่ามีอะไรดีนะครับครับผมครับแล้วพูดถึงนะพี่โบ๊ทเห็นบรรยากาศในทางในสนามแล้วการเปลี่ยนแปลงของสนามพัทยายูไนเต็ดเนี่ยพี่โบ๊ทรู้สึกยังไงบ้างครับก็อย่างแรกที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือตัวนักเตะนะครับที่ค่อนข้างจะมีความสดใหม่แล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่เหนือกว่าที่ดูมาที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นพัทยายูไนเต็ดเลือดใหม่ที่น่าจะทวงความยิ่งใหญ่กลับมาได้นะครับทางโสพลก็เลยเห็นแล้วว่าพัทยายูไนเต็ดก็ใช้ชื่อว่าพัทยาเนี่ยก็เป็นทีมของเมืองพัทยาซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยทำรายการเคยสนับสนุนกันอยู่แล้วนะครับต่อไปแล้วคงจะสนับสนุนกันต่อไปนะครับเราต้องการที่จะทำให้ทีมประจำเมืองเราเป็นทีมขึ้นไปสู่ชั้นพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งนึงครับสรุปว่าคือทางสมพงษ์ของเราเนี่ยก็ยังจะสนับสนุนทีมของบ้านเมืองของบ้านเราต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่านะครับตอนนี้นะครับให้พี่โบ๊ทนะครับฝากถึงความรู้สึกนะครับของสมาชิกของสมพงษ์คิมเบิลทีวีนะครับว่าให้มาร่วมใจร่วมเชียร์ทีมพัทยายูไนเต็ดครับครับก็ทีมพัทยายูไนเต็ดก็เป็นทีมที่เก่าแก่ยาวนานนะครับเป็นทีมประจําเมืองพัทยาของเรานะครับเราก็จะเชียร์ทีมไหนล่ะนอกจากทีมพัทยายูไนเต็ดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้บริหารใหม่นะครับคุณพายุเนี่ยก็เข้ามาทําเต็มตัวและทําเต็มที่เพื่อที่จะอยากให้ทีมที่มีชื่อพัทยาของเราเนี่ยกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งนึงครับเราในฐานะคนเป็นคนพัทยานะครับก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันมาเชียร์ทีมพัทยายูไนเต็ดนะครับก็ไปfollow กันที่เว็บไซต์แฟนเพจของพัทยายูไนเต็ดได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูกันว่าเขาจะมีเตะกันตอนไหนแล้วก็มาร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมพัทยายูไนเต็ดกันครับครับผมเนี่ยขอบคุณพี่โบ๊ทมากเลยครับขอบคุณครับ
ตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการแข่งขันครึ่งเวลาหลังนะครับตอนนี้ยังเสมอกันอยู่0-0นะครับแต่บรรยากาศของเกมตอนนี้นะครับต้องบอกว่าทีมพัทยาของเรากำลังได้เปรียบนะครับบรรยากาศตอนนี้กำลังสนุกสนานเลยครับทีมทั้งสองทีมนะครับกำลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกว่าเป็นยังไงกันต่อไปเราไปดูภาพบรรยากาศกันต่อเลยดีกว่าครับขณะนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณพายุนะครับประธานสโมสรพัทยายูไนเต็ดนะครับคุณพายุครับพูดถึงความรู้สึกของบรรยากาศในการแข่งขันวันนี้นะครับภาพรวมของกองเชียร์ที่มาในนัดกลางสัปดาห์วันนี้ถือว่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนครับเกินกว่าที่คาดหวังไว้ซึ่งบางทีผมก็เข้าใจว่าเกมการกลางสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างยากโดยเฉพาะที่ว่าเราเตะตอน18:00 น.นะฮะซึ่งอันนี้เป็นทางที่ TPL เขากำหนดมาเราก็ต้องเคารพตรงจุดนั้นแล้วก็แต่แฟนๆก็ยังมากันเหมือนกับเกมวันเสาร์อาทิตย์เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเราแต่เราก็เสียดายที่ว่าเราไม่ได้เก็บ3แต้มให้กับทางแฟนๆได้แล้วแต่ก็อย่างน้อยที่สุดก็1แต้มซึ่งเป็นแต้มที่สำคัญกับต่อให้มันจะเป็นแค่ช่วงต้นของฤดูกาลก็ตามขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่อุตส่าห์มาช่วยสนับสนุนทีมของเราซึ่งวันนี้ผลลัพธ์อาจจะออกไปแย่กว่านี้ถ้าไม่ได้มีเสียงของทัพโลมาของเราที่มาช่วยแล้วอยากจะให้ช่วยซัพพอร์ตเราต่อไปใน3อาทิตย์ข้างหน้านี้เราจะมีการอุ่นเครื่องในบ้านเราซึ่งก็ขอเชิญพี่น้องแฟนๆพัทยายูไนเต็ดมาช่วยตะเบงเสียงเชียร์ทีมเราต่อไปครับครับคุณพายุครับตอนนี้ได้ข่าวมาว่าทางทีมสโมสรพัทยายูไนเต็ดเนี่ยได้ปรับราคาตั๋วสำหรับเยาวชนใหม่เป็นยังไงบ้างครับพี่ครับครับจากคำเรียกร้องของแฟนๆนะครับเราก็ได้มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราควรจะสนับสนุนเยาวชนพัทยาและจังหวัดชลบุรีในการที่เราได้ลดราคาลงรวมถึงในการที่ให้เด็กที่ความสูงไม่ถึง120 เซนเข้าฟรีเลยแล้วก็ลดราคาอยู่ที่60 บาททุกที่นั่งสำหรับเด็กที่ต่ำกว่ามัธยม6นะฮะเราได้วางแผนรองรับนะครับและอำนวยความสะดวกสำหรับแฟนบอลแล้วก็อยากให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับทั้งครอบครัวเลยไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ใหญ่อย่างเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะให้ทางเยาวชนไทยลองมาได้สัมผัสฟุตบอลแล้วก็จะได้ห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็อบายมุขอย่างอื่นนะครับครับผมถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณพายุมากครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมในวันนี้นะครับพัทยายูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเสมอกับ Air Force Central FC นะครับไปที่0-0นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่พลาดโอกาสในการชมเกมในสนามนะครับอยากขอให้มาชมกันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะเยาวชนของเมืองพัทยานะครับเด็กที่ต่ำกว่า120 เซนติเมตรส่วนสูงต่ำกว่า120 เซนติเมตรนะครับ
ทางท่านประธานสโมสรก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเข้าฟรีนะครับส่วนน้องๆ นะครับที่เรียนไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเสียค่าบัตรเพียง60บาทต่อ1ที่นั่งนะครับนั่งโซนไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซน VIP โซน S โซน N โซนไหนก็ได้นะครับและเรื่องระบบความปลอดภัยนั้นไว้ใจหายห่วงได้เลยครับวันนี้นะครับโสพลโซเชียลนะครับกับผมปาเฟิร์สลูกหนานะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเทปหน้าเจอกันที่ไหนติดตามต่อไปครับผมสวัสดีครับ